ีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสาวไม่เคยเจอเนาะมีคนมาบอกหลายคนว่าบ้านแม่กับข้าวอร่อยครับใช่กินเลยอ่ะจะได้ฟังว่าคุณยายหนูอะค่ะเมื่อก่อนเป็นเชฟอยู่ที่โอเรนเตนอ๋อเหรอใช่คุณแม่เนี่ยก็คืออาหารไทยนี่คือครบเครื่องมากน้ำพริกเอ่ยแกงเอ่ยต่างๆเอ่ยโอ้ยากกินก็สืบทอดมาถึงคุณแม่แล้วถึงคุณแม่ปุ๊บมันกระโดดไปที่ไอ้มิ้นเลยน้องสาวเฮ้ยไม่ทำอะไรมาเลยลูกนี่ทำอาหารเป็นเชฟค่ะหนูส่งเรียนเชฟเชฟเชฟอะไรอาหารไทยเหรอคะค่ะเป็นอาหารไทยกับเวเทิร์นยุโรปด้วยที่ไหนเอ่ยมิ้นเรียนที่ดุสิตอะตอนนี้เราเข้าครัวแล้วนะฮะเห็นการจัดระเบียบต่างๆแล้วอาหารก็เต็มโต๊ะแล้ววันนี้เราก็มีของมามอบให้ด้วยนะครับคุณแม่ได้โดแม่มอบไปแล้วแต่บ้านนี้ได้ข่าวว่าแบบทุกอย่างจะต้องเนี้ยบหมดแม่นี่เราเอาถุงขยะที่เนี้ยบสุดๆแล้วก็กลิ่นหอมให้ทุกคนนี่เลยครับชุดกิ๊บเซตถุงขยะแชมเปี้ยนเดี๋ยวเปิดให้ดูมิวกี้ดูนี่เป็นไงคะครัวจังหวะนี่หนูใช้อยู่หนูใช้อยู่ใช่ใช่ใช้อยู่ดูได้นะคะอยู่ไหนให้ยายกิ่งเอามาให้ดูใช้อยู่อันนี้นะเป็นแบบมีกลิ่นหอมถึง6กลิ่นด้วยกันทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นแอปเปิ้ลอยู่ห้องไหนก็หอมต้องถุงหอมแชมเปี้ยนใช่ค่ะมอบให้น้องมิวกี้ไปเลยครับแชมเปี้ยนมอบหนูได้เลยนะคะเพราะว่าหนูใช้จริงๆส่งมาได้เลยเพราะว่ามันจะหอมตามกลิ่นตามรูปเลยแอปเปิ้ลส้มสตรอเบอรี่แล้วทำให้ถังขยะคุณยังหอมลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์นี่คือแล้วก็สีเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลค่ะใช่ค่ะเขาบอกในห้องน้ำเนี่ยลาเวนเดอร์หอมมากในครัวอะไรเงี้ยซึ่งเหมาะกับบ้านที่สุดๆเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำให้บ้านนี้เป็นระเบียบสะอาดยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะแม่ขอลองชิมบ้างเพราะได้ข่าวว่าคนดังก็ชอบมากินข้าวบ้านนี้ใช่ค่ะแม่เชิญเลยไปครับไปครับแต่บ้านต้องยอมรับเป็นบ้านที่ทำงานค่อยๆสะสมจริงๆหนูทำธุรกิจค่ะแม่ตั้งแต่เหมือนกับที่พี่เล่าให้พี่ฟังก็เก็บทำทุกอย่างไงแม่ยังขายเสื้อผ้าเปิดร้านเสื้อผ้าทำนู่นทำนี่ทำทุกอย่างเลยทำมากี่อย่างแล้วในชีวิตอายุร้อยงานใช่แล้วอะไรที่ตัวเองทำแล้วมันจึ้งสุดอ่ะนี่อย่างเออต้องมาที่มันพลิกชีวิตที่สุดเออที่พลิกกับพลิกอ่ะที่พลิกชีวิตที่สุดก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นี่ไงใช่ขายอะไรตอนนั้นตอนแรกๆเลยหนูทำอาหารเสริมอาหารเสริมใช่ค่ะทำอาหารเสริมตอนนั้นแล้วก็เปิดร้านอาหารด้วยนะคะทำหลายอย่างมากค่ะทำหลายอย่างคือตอนนั้นอ่ะที่พวกเรากำลังวนอยู่กับทีวีกันอ่ะเอาจริงพวกเราคนเราทุกคนของเขาอ่ะเขาไปทางออนไลน์ไปแล้วแต่กว่าที่พวกเราจะมานั่งคิดจะมาออนไลน์ได้เนี่ยคือมันปิดกั้นการมองเห็นแล้วใช่แล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเวลาตอนที่ตอนนั้นเริ่มเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันคงไม่ง่ายเหมือนวันนี้ถูกปะใหม่หมดเราไม่รู้เลยว่าแบบมีเงินไหมตอนนั้นมีเงินเยอะไหมคือหนูอ่ะมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยเลย อยู่บ้านเช่ามาจนตัวเองอายุ20กว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบครอบครัวเราอยากพาครอบครัวเราออกไปจากตรงนี้อะไรเงี้ยอยากให้แม่ให้พ่อให้น้องสบายไม่อยากให้แบบอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยหนูก็ทำงานตั้งแต่17 18แม่เคยคิดบ้างไหมว่าจะมีบ้านไม่เคยคิดเลยแต่ว่าเขาก็พูดตลอดว่าแม่กี้อ่ะมึงจะร้องโหเพราะว่าแม่จะอายุแบบจะ50แล้วแม่ยังไม่มีบ้านอยู่เลยเดี๋ยวกี้จะหาให้แม่อยู่นะอะไรเงี้ยจะทําให้แม่ได้แล้วตอนที่น้องบอกแม่ว่าน้องจะทําไม่ได้คุณแม่มองจะเห็นภาพมั้ยหรือว่ายังรู้สึกว่าไม่คิดว่ามันจะคือก็รู้ว่าเค้าอ่ะต้องทําให้ได้แน่ๆเลยเพราะว่าเค้าเห็นแม่เนี่ยกลัวแม่ลําบากลำบากขนาดไหนแม่ตัวคือแบบว่าบ้านยังเช่าเขาอยู่เลยเงินก็มีนิดหน่อยรถยังไม่มีเลยรถที่บ้านไม่มีรถอ่ะเวลาไปทำงานกันเนี่ยต้องแบบไปบางที่ไปกับเขาเนี้ยไปถ่ายแบบบางทีออกเขาเดินมาเนี่ยแท็กซี่ยังไม่มีเลยต้องนั่งรถเมล์ที่เป็นสีแดงแดงอ่ะแล้วก็ช่วยกันถือรองเท้าแล้วเสื้อผ้าเขาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ไปรอไปเรียกแท็กซี่อีกทีนึงเนี้ยมันลำบากมากใช่ค่ะจนวันนึงมีเงินซื้อบ้านแบบรู้ราคาเท่านี้เหมือนฝันไปไหมสุดๆเลยอย่างเหมือนฝันมากๆตั้งแต่บ้านหลังแรกแล้วบ้านหลังนั้นที่หนูซื้อเพราะว่าเป็นบ้านที่เขาใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเขาเดินผ่านบ้านหลังนี้ทุกวันแล้วเขาอยากได้บ้านหลังนี้มากมีคนมาบอกว่าเนี่ยเธอบ้านหลังนี้ขายหนูก็เลยถามว่าขายเท่าไหร่ก็ซื้อเงินสดไปเลยตอนนั้นค่ะก็ประมาณแบบ6-7ล้านอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไปอีกซึ่งตอนนั้นคือเพิ่งอายุ25-26ประมาณค่ะประมาณ24-25ประมาณเนี้ยค่ะก็ซื้อให้แม่เลยก็แบบเราไม่ได้ชอบเลยนะเพราะว่าเราอยากได้บ้านที่มันเป็นหมู่บ้านเราไม่อยากอยู่ชุมชนแล้วฉันอยู่ชุมชนมาตั้งแต่เด็กแล้วซอยก่อนเล็กเขียงก็ดังแต่ซื้อให้เพราะว่าแม่อยากได้ตอนนี้ก็ยังอยู่ป่ะคะอยู่ยังอยู่ค่ะเพราะแม่ไปอยู่นู่นเหรอไม่ค่ะอยู่กับที่นี่แต่ว่าเขาบอกว่าบ้านหลังนั้นถ้าทีแรกบอกว่าย้ายมาแล้วว่าจะขายไปมาบอกไม่ขายก็ได้เก็บไว้ให้แม่แม่รักบ้านหลังนี้ไม่ใช่เหรอเก็บไว้ให้แม่ใช่ค่ะจากข้อมูลบอกมาว่ามิวกี้เนี่ยเงินน้อยไม่เคยเกี่ยงงานต่างจังหวัด3,000หนูก็ไป
ไปค่ะสามแม่ด้วยเมื่อก่อนเนี้ยใช่คือจะหนูจะอย่างนี้มันจะมีช่วงตอนที่ได้รางวัลแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราอย่างเราเดินแบบสมัยก่อนเนี่ยเราก็ยังได้ค่าตัวแบบ 4,000-5,000 เพื่อนบางคนที่เขาแบบว่าได้รางวัลแล้วหรือว่าแบบมีตำแหน่งแล้วเขาก็จะไม่รับหนูเพื่อนหนูก็บอกว่าทำไมเธอรับอ่ะหนูก็บอกว่าเธอฟังนะสมมติฉันได้เงิน4,000พันแรกอ่ะฉันเอามาใช้มากินพันที่2ฉันให้แม่พันที่3ฉันเก็บพันที่4ฉันจะเอาซื้อนู่นนี่นั่นชายุก็ยี่ของฉันก็ซื้อไปที่สำคัญกว่านั้นเงินในธนาคารฉันก็ไม่ต้องออกมาใช้ดีกว่าอยู่เฉยดีกว่านอนอยู่บ้านดูทีวีอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาหรือเชื่อคำนี้คำถามหนึ่งอย่างกี้เนี่ยต้องยอมรับว่าติดลบค่ะ 0.00 ประกวดเซ็กซี่ด้วยซ้ำไปอันนี้ขออนุญาตพูดอย่างนี้ได้ไหมเนาะประกวดเป็นเซ็กซี่แต่แม่คอยอยู่ข้างหลังไปด้วยกันตลอดเลยคือประกวดเซ็กซี่เราก็รู้จักว่าแหมพวกแต่ละคนเสือสิงกระทิ้งแรดก็เยอะวันหนึ่งเขาสามารถพลิกหาเงิน10ล้าน20ล้านหลักหลายๆล้านได้ถามอยากจะบอกทุกคนว่าไงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของทุกคนแม้จะต้องศูนย์ทำยังไงมันถึงจะเห็นเงินล้านหนูจะบอกว่ามิลกี้อ่ะเป็นคนที่มีจุดหมายในชีวิตว่าเราจะเอายังไงสมมติว่าคุณทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยไปวันๆอ่ะเราจะไม่รู้ว่าโกเราคืออะไรโกของหนูคืออยากให้ครอบครัวสบายอยากให้ครอบครัวมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีกว่านี้แล้วหนูก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นลูกจ้างใครอ่ะอยากเป็นนายจ้างมากกว่าเวลาที่หนูขับรถผ่านตึกต่างๆหนูจะมองแล้วแบบเนี่ยวันนึงตรงนี้ต้องเป็นของเราอันนี้ต้องเป็นของเราหนูก็จะมี mindset แบบนี้ตลอดแล้วหนูเชื่อว่าการลงมือทำคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าวันนี้หนูคิดแล้วก็นั่งคิดว่าฉันสวยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวได้ผัวรวยแน่นอนเลยวันนี้ได้แน่ๆหนูจะไม่เติบโตหนูจะไม่ทำอะไรเลยหนูเป็นคนสู้ชีวิตสุดๆทำทุกอย่างที่รู้ว่ามันได้เงินแล้วอันนี้มันไปต่อได้แล้วครอบครัวหนูคิดอย่างเดียวว่ายังไงมิลกี้เธอต้องพาครอบครัวไปให้ได้ตอนแรกปีนี้ค่ะตั้งใจว่าแบบจะเป็นปีที่อยากทำอะไรเพื่อผู้หญิงหลายๆคนที่เริ่มมาจากศูนย์หรือว่าอย่างหนูเนี่ยคือเริ่มมาจากศูนย์เลยไม่มีอะไรเลยแล้วหนูรู้สึกว่าหลายคนอ่ะเห็นเราเป็นไอดอลแล้วก็อยากเกิดเป็นแม่มิลกี้หนูดีใจที่อยากเกิดเป็นแม่มิลกี้เพราะว่าการเป็นมิลกี้มันไม่ง่ายเลยมันต้องผ่านอะไรมามากมายหลายอย่างไอ้นี่เคยไปเจอตอนหนูขายเสื้อผ้าเปิดท้ายมือสองอะค่ะนี่ร้องไห้สงสารพี่เพราะว่าหนูต้องประกอบราวเองทำใหม่นี่หมดเลยนี่ร้องไห้ฝนตกก็วิ่งเก็บราวลำบากเนอะมันลำบากเนอะมันไม่ง่ายเนอะไม่ง่ายมันก็ผ่านมาแบบมันมีความสุขนะแต่คนจะรู้สึกงี้คนจะรู้สึกว่ามองที่ผลลัพธ์ไงเนี่ยอย่างเงี้ยอยากเป็นยูกี้แบบนี้แต่ไม่รู้หรอกว่าเส้นทางนะแม่เนาะผมจะบอกอะไรให้นะฮะว่าเราจะคุยกันเนี่ยนะฮะอาหารชนะเลิศเลยผมกินทุกอย่างเรากินกันอยู่สองคนสนุกเซอร์นี่โอยังไม่จบนะโอพูดไว้ก่อนแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรื่องเขาบางทีมันมีแบบดราม่าเดี๋ยวเขาจะดราม่าเดี๋ยวความรักอยากให้คุณกินข้าวไปเต็มที่เพราะแม่กูอุตส่าห์ตั้งคำตั้งแต่เช้าอยากให้ทานไก่นะเนี่ยหนูอยากมากเดี๋ยวพักกันสักครู่จะกินจริงจังแล้วนะ